ในเรื่อง140ล้านวันนี้สำนวนการสอบสวนก็ไปได้มากแล้วนะครับนะวันนี้เราก็เริ่มเก็บรายละเอียดในเรื่องของสำนวนการสอบสวนวันนี้กรอบมันก็แคบลงมานะครับนะเมื่อวานก็มีการออกหมายจับนะครับศาลท่านอนุมัติหมายจับตำรวจพัทยานะครับซึ่งที่เดิมออกหมายเรียกแล้วไม่ยอมมานะครับนะแล้วก็ผู้กับโทรไปตามก็ไปไล่สดอีกนะครับเมื่อวานก็ออกหมายจับไปแล้วนะครับเมื่อวานก็ให้ทนายมามอบตัวตอนดึกนะฮะที่สภ.คูคตนะครับนะเพราะนั้นการที่ไม่มามอบตัว ก็ไม่ได้หมายว่าจะรอดนะครับนะเพราะว่าการที่เรารวบรวมพยานฐานจนทั้งศาลอนุมัติออกหมายจับเนี่ยนะครับเรามีพยานฐานที่ชัดเจนนะครับนะเดิมให้ผู้กับพยานเรียกมาสอบสวนเนี่ยนัดพยานนะก็ไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับนะแต่ว่าการที่เราจะขอมั่นหมายจับเนี่ยเราต้องมีพยานฐานนะครับนะเดิมเรียกมาสอบเนี่ยนัดพยานเนี่ยก็ไม่ยอมมาออกมาเรียกพยานก็ไม่มานะครับนะจนทั้งสุดท้ายต้องขอมั่นต่อศาลออกหมายจับแต่การขอมั่นต่อศาลออกหมายจับไม่ได้ขอมั่นต่อศาลออกหมายจับในความผิดฐานขัดหมายเรียกนะแต่เป็นร่วมกันนะครับนะเพราะฉะนั้นในการที่เราเรียกมาสอบในนักพยานในคราวแรกเนี่ยเราต้องการสอบหาข้อเท็จจริงก่อนนะครับนะเพราะเราเห็นแล้วว่ามันเชื่อมโยงยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็ได้มีการดำเนินการไปมากแล้วนะครับตำรวจประมาณ20กว่าคนแล้วพลเรือนก็ประมาณเกือบ10คนแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเหลือนิดหน่อยนะครับนะเดี๋ยวรอรายละเอียดวันนี้ก็ประชุมกัน10โมงนะครับนะรอรายละเอียดทั้งหมดอีกนิดหน่อยในเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับก็คาดว่าจากนี้ไป2สัปดาห์เนี่ยก็คงจะน่าจะเก็บรายละเอียดได้หมดนะครับนะในเรื่องของงานสืบสวนนะครับจากนั้นก็จะเอางานสืบสวนเนี่ยลงสู่สำนวนการสอบสวนนะครับนะเพราะนั้นตัวละครใครจะเพิ่มมากเพิ่มไม่มากเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูข้อมูลจากความเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับและหนักใจนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคดีแอมเนี่ยนะก็ไม่ซับซ้อนแบบคดีแอมด้วยซ้ำนะครับนะเพราะว่าคดีแอมนี่เหตุมันเกิดตั้งแต่58นะครับนะเราต้องกว่าจะควานหาได้เราเหนื่อยนะครับแต่ว่าคดีเนี้ยเหตุมันเกิดใหม่ๆสดๆนะครับมันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับนะเพราะนั้นท่านผบ.ตร.ก็ได้สั่งการกำชับว่าให้ทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมเดินอยู่เนี่ยก็คือตำรวจจับตำรวจนะตำรวจจับคนนอกที่ร่วมมือกับตำรวจในการกระทำผิดเพราะนั้นแต่เราเนี่ยไม่ใช่คู่ขัดแย้งใครนะครับเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าตำรวจจับพวกเรือนเนี่ยนะมันอาจจะไม่มีแรงกระทบแต่เมื่อไหร่ตำรวจจับตำรวจนะมันก็จะมีแรงกระทบแบบนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องตั้งหลักให้ดีนะครับเราก็ต้องเดินตรงๆนะครับนะอาจจะมีอะไรมากระทบบ้างแต่เราต้องไม่เสียสมาธินะครับกับเรื่องเหล่านี้นะครับนะแล้วก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งใครใครจะวิจารณ์ก็วิจารณ์ได้หมดนะใครจะชมก็ได้ใครจะกดด่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องทำให้เห็นว่าถ้าลูกน้องกระทำความผิดเราจะไม่ส่งเสริมแล้วเราจะไม่ปกป้องนะครับนะอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องการขอหมายจับต่อศาลโดยการทำหลักฐานเท็จแล้วออกหมายจับเนี่ยไปหากินนะแต่ถ้าไม่ทำความจริงให้ปรากฏต่อไปตำรวจอีก200,000กว่าที่เขาอยากทำงานเนี่ยเขาจะขอหมายสารยากนะครับนะเพราะนั้นก็ละเอียดเป็นอย่างนี้แต่แรงกระทบที่ท่านระบุเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าทางตำรวจอีกฝ่ายชุดจับกุมเดิมเนี่ยเขาไม่ยอมท่านตรงนี้มันเป็นความเห็นต่างหรือว่ามันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ชุดจับกุมเดิมใช่ไหมชุดจับกุมเดิมที่เราจับกุมแล้วใช่ไหมอ๋อชุดจับกุมที่เขามันเห็นต่างนะชุดจับกุมที่เขาไปจับกุมเป้ใช่ไหมใช่อ๋อครับครับก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับเราต้องยึดหลักนี้ว่าคือโดยนิสัยผมเนี่ยผมจะไม่ไปชอนชัยนะครับหรือไปจับผิดลูกน้องนะทุกเรื่องมันมีเหตุทั้งนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องตม.ก็เหตุจากตู้ห่าวจากการเอาคุณยีนจากอาการเอาคุณยีนเข้ามาเข้าประเทศนะมาค้ายาเสพติดต่างๆนะครับเห็นไหมครับนะมันมีเหตุนะครับเรื่องนี้เหมือนกันนะมันก็มีเหตุนะเกิดจากเข้ามาร้องเรียนที่นี่แล้วก็ไปแจ้งความนะครับนะมันมีตัวผู้เสียหายนะครับนะเพราะฉะนั้นผู้อย่างมันมีเหตุนะแต่เพียงแต่ว่าตัวผู้เสียหายก็เป็นผู้ต้องหาเหมือนกันในคดีเรื่องตัวเองก็เป็นผู้จัดที่มีการเล่นการพนันออนไลน์นะครับนะเพราะฉะนั้นหลักการคือตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับที่ปัจจุบันเป็นผู้เสียหายนะครับถามว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้กระทำผิดอาญาก็คือเป็นผู้จัดที่มีการเล่นการพนันนะครับออนไลน์นะหน้าที่ตำรวจคือต้องจับนะแต่ไม่ใช่ไปต่อรองแล้วเอาตังเขานะครับ
นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าตำรวจเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆนะครับนะถ้าเลยจากเส้นแบ่งบางๆก็กลายเป็นโจรนะครับเมื่อไหร่เป็นโจรก็ต้องจับกันนะครับนะไม่งั้นประชาชนจะอยู่อย่างไรนะครับนะชาวบ้านก็หวาดหวั่นผวาหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียนตรงว่าตำรวจมันมีเส้นแบ่งอยู่บางๆเองนะครับนะมันมีทั้งกฎหมายมีทั้งอาวุธมีทั้งปืนเมื่อไหร่ท่านเลยเส้นแบ่งนะครับท่านก็กลายเป็นโจรแต่มันลามมาถึงขั้นว่าคุณอาชญะเนี่ยฟ้องร้องที่จะดำเนินคดีกับท่านแล้วก็ทุกทีมงานท่านในฐานะปฏิบัติหน้าที่มิชอบเนี่ยทำไมมันถึงได้ล่วงเลยมาขนาดนี้ก็อย่างนี้คืออันนี้เราต้องมองคุณอาชญะว่าเขาเป็นผู้ตรวจสอบนะครับใครก็ตรวจสอบได้นะครับอาจจะเป็นเพจหรือแพลตฟอร์มต่างๆนะครับสามารถตรวจสอบการทำงานเราได้หมดยิ่งดีด้วยซ้ำนะครับเมื่อคุณอาชญะเขาตรวจสอบนะเขาร้องเรียนต่างๆเนี่ยถ้าเราต้องยิ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานของเราเนี่ยทำแบบมืออาชีพนะครับใครตรวจสอบก็ได้คำตอบเดียวกันนะครับว่าเราทำอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมายแล้วนำซ้ำเนี่ยเราไม่ได้ทำหน่วยเดียวนะเรายังร่วมกับอัยการสอบสวนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่หน้าเนี่ยก็ประชุมร่วมกับท่านที่ดีอัยการสอบสวนนะเพราะนั้นวันนี้ที่ยังประชุมกันสุดไม่ได้เพราะว่าท่านที่ดีอัยการสอบสวนประมวลเรื่องถึงท่านอัยการสูงสุดนะครับเพื่อจะให้สั่งนะครับให้มีการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรายิ่งเอาอัยการมาร่วมนะครับก็ยิ่งชัดเจนนะครับสองหน่วยร่วมกันเนี่ยยังไงไม่มีทางบิดพิ้วได้เลยนะครับเพราะถ้าตำรวจบิดพิ้วอัยการก็ต้องไม่เห็นด้วยและอย่าลืมนะครับเรื่องนี้ผมเองก็หารืออัยการมาตลอดนะครับนะเราไปผมเนี่ยไปที่แขวงตลิ่งชันเนี่ยมาสองสามครั้งแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้แจ้งให้สื่อทราบและเราก็ไม่ได้ไปบอกใครกันเองเพราะเป็นการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การทำงานเนี่ยผมพยายามเน้นเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมให้มากนะครับเพราะว่าเมื่อมี2หน่วย3หน่วยเนี่ยแต่ละหน่วยมันบิดพิ้วไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มีการหารือกับท่านที่ดีอัยการสอบสวนในเรื่องของคดีดังกล่าวมาตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็หารือกับปปช.ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวแต่แน่นอนหลักก็คือพนักงานสอบสวนต้องรับผิดชอบสำนวนการสอบสวนแต่ว่าต้องทำงานร่วมกันกับหน่วยงานมาครับใช้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่จะออกนอกแนวได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอย่างโปร่งใสชัดเจนแล้วก็ให้เขาตรวจสอบได้ทุกคนก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะคุณอาชียะนะครับครับผมครับโอเค